สวัสดีครับเรามาดูควันหลงของเกมพรีเมียร์ลีกนัดแรกของแชมป์เก่าอย่างแมนซิตี้กันบ้างดีกว่าครับผมซึ่งเกมแรกนะครับแมนซิตี้นี่โอ้โหต้องทำศึกบิ๊กแมตช์นะครับในการบุกไปเยือนเอมิเรตส์สเตเดียมของอาร์เซนอลครับแต่ว่านั่นก็ไม่ทำให้แมนซิตี้กลัวแต่อย่างใดครับบุกไปยัดเยียดความปราชัยให้อาร์เซนอลตั้งแต่นัดแรกเลยครับ2-0ครับโดยที่นัดนี้นะทางแมนซิตี้นี่ได้ประตูสุดสวยครับขึ้นนำไปก่อน 1-0 จากไลฮิมสเตอร์ลิงครับก็ตัดมาเมื่อคืนเนี้ยโอ้โหแบบเล่นจี๊ดเลยนะไลฮิมสเตอร์ลิงเนี่ยลูกแรกเนี่ยวิ่งตัดมาจากกรอบเขตโทษทางฝั่งซ้ายครับวิ่งตัดเข้ากลางก่อนที่จะซัดผ่านกองหลังแล้วก็พุ่งตุงตะข่ายเข้าไปครับเอาแบบว่าที่ปีเตอร์เช็คนี่ยืนแบบขาตายเลยครับเพราะว่าน่าจะมองไม่เห็นนะครับผมและหลังจากนั้นครับในครึ่งหลังเนี่ยก็มาได้ประตู 2-0 ครับจากเบเนโดซินวาครับทางเบเจนมินเมนดี้เนี่ยเปิดหักเข้ามาทางด้านซ้ายครับแล้วก็เป็นเบเนโดซินวาเนี่ยวิ่งเข้ามาเหมือนยิงหักข้อครับบอลพุ่งเสียบเข้าเสาแรกไปอย่างสวยงามครับโอ้ต้องถือว่าเป็นการประเดิมพรีเมียร์ลีกได้อย่างสุดยอดเหมือนกันครับสำหรับแชมป์เก่าอย่างแมนซิตี้ครับบุกไปชนะอาร์เซนอลที่มีผู้จัดการทีมคนใหม่ที่น่าจะดีขึ้นครับแต่สุดท้ายก็ยังต้านแมนซิตี้ไม่อยู่นะครับผมก็ถือว่าทำได้ดีครับสำหรับแชมป์เก่าแมนซิตี้ในการเริ่มต้นป้องกันแชมป์ในปีนี้นะฮะมาพูดถึงประเด็นเรื่องการป้องกันแชมป์กันบ้างดีกว่าครับผมก็ต้องบอกว่าหลังจากปี2009ครับที่แมนยูเคยป้องกันแชมป์เอาไว้ได้ครับนี่ก็ร่วม10ปีแล้วนะครับผมทีมที่ได้แชมป์พรีเมียร์ลีกเนี่ยยังไม่มีใครสามารถป้องกันแชมป์ได้เลยครับและปีนี้ครับผมแมนซิตี้นะมีโอกาสครับที่จะได้ป้องกันแชมป์อีก1สมัยนะผมเพราะว่าเนี่ยถ้าดูจากฟอร์มในนัดแรกนี่ต้องบอกว่ายังคงแข็งแกร่งเหมือนเดิมนะครับผมสำหรับแมนซิตี้เกมลุกนี่เรียกได้ว่ากดอาร์เซนอลอยู่นะครับเมื่อคืนนี้แล้วก็ต้องบอกว่านี่ขนาดไปเล่นเกมเยือนนะยังเล่นได้โหดขนาดนี้และนี่ถ้ากลับมาเล่นในบ้านนี่ปีนี้นี่แบบจะแพ้บ้างหรือเปล่านะครับก็ต้องบอกว่าแข็งแกร่งจริงๆครับสำหรับแมนซิตี้ครับและนอกจากนี้ครับเป๊ปกวาร์ดิโอล่ายังเคยออกมาบอกผ่านเว็บไซต์ของแมนซิตี้ครับก่อนที่จะเริ่มซีซั่นครับว่าปีที่แล้วว่าโหดใช่ไหมครับปีนี้จะโหดยิ่งกว่าเดิมอีกนะครับผมเพราะว่าเขาจะขยับแมนซิตี้ไปอีก1เลเวลครับหลังจากที่เคยทำไว้สูงสุดเมื่อปีที่แล้วครับปีนี้จะสูงสุดยิ่งกว่าครับผมก็ต้องตามดูครับว่าทีมของเป๊ปจะเป็นยังไงฮะในปีนี้แนวรับที่ตอบโจทย์ครับก็ต้องบอกว่าเมื่อคืนนี้ถ้าใครได้ดูนะจะเห็นว่าแนวรับของแมนซิตี้นี่โอ้โหเหนียวแน่นจริงๆฮะแล้วเมื่อคืนนี้มีลงอยู่4คนนั่นก็คือทางไควอลเกอร์เป็นแบ็กขวานะผมแล้วก็แบ็กซ้ายเป็นเบนจามินเมนดี้2คนนี้เติมเกมลุกนี่แบบว่ามันมากๆครับแล้วก็ความเร็วนี่ไม่เป็นรองใครครับเมนดี้นี่ก็แอสซิสต์ไปเมื่อคืนวอลเกอร์นี่ก็โชว์ให้เห็นว่าโอ้โหเมื่อคืนนี้แบบวิ่งแบบเร็วมากครับมีจังหวะหนึ่งที่แบบวิ่งใบแซงกองหลังดาวรุ่งของอาร์เซนอลจนแบบหัวล้มหัวกิ้งแล้วก็เจ็บจนต้องเปลี่ยนตัวออกไปเลยครับต้องบอกว่าปีนี้มาดีจริงๆครับแล้วก็คู่เซนเตอร์ครับจอห์นสโตนแล้วก็เอมิลิกลาปอร์ตนะครับก็เคลียร์บอลได้ดีครับโดยเฉพาะไอ้เจ้าลาปอร์ตเมื่อคืนนี้การโฮบอลการคองบอลการเคลียร์บอลนี่ทำได้ดีได้เด่นมากๆครับผมปีที่แล้วเนี่ยเพิ่งซื้อมาเนี่ยยังไม่เท่าไหร่ครับปีนี้นี่เป็นไปได้ครับว่าน่าจะลงเป็นตัวจริงในระยะยาวเลยครับก็ต้องบอกว่าแผงหลังเด่นจริงๆครับสำหรับแมนซิตี้ชุดนี้ครับอายุไม่เยอะด้วยนะครับมีแค่ไควอลเกอร์ที่เยอะคนเดียวครับที่เหลือนี่ยังไม่เกิน25เลยนะผมก็ถือว่ายังใช้ได้อีกยาวครับสำหรับแผงหลังแมนซิตี้ชุดนี้นะฮะเรามาปิดท้ายกันที่เป๊ปกันบ้างดีกว่าครับผมเป๊ปว่าไงบ้างครับหลังเกมก็เป๊ปได้พูดถึงทางไลฮิมสเตอร์ลิงครับก็สเตอร์ลิงเนี่ยแม้ว่าจะโชว์ฟอร์มในบอลโลกได้ไม่ค่อนข้างที่จะน่าประทับใจสักเท่าไหร่ครับผมแต่ว่าหลังจากนั้นเนี่ยกลับมาเล่นกับแมนซิตี้ครับผมก็เป๊ปบอกว่าเจ้าสเตอร์ลิงเนี่ยเทรนนิ่งแบบหนักมากๆครับผมแล้วก็สุดท้ายครับผลมันออกมาก็อย่างที่เห็นครับเมื่อคืนนี้จี๊ดมากๆนะครับสำหรับสเตอร์ลิงครับและลูกยิงที่ยิงได้นี่โอ้โหต้องบอกเป็นความสามารถเฉพาะตัวจริงๆครับในการเลี้ยงตัดเข้ามาแล้วก็ยิงซัดตุ้มเข้าไปครับผมโอ้โหเรียกได้ว่าคือ
ความฟิตนี่ถือว่าใช้ได้ครับแม้ว่าเพิ่งจบบอลโลกเป็นต้นมาครับก็โดยรวมเป๊ปบอกว่าสเตอร์ลิ่งก็ค่อนข้างโอเคนะถ้าไม่รวม20นาทีสุดท้ายที่หมดแรงแล้วครับก็ถือว่าทำได้ดีเลยสปิริตใช้ได้ครับใจสู้เลยครับส่วนอีกคนนึงครับนั่นก็คือเบนจามินเมนดี้นั่นเองครับผมหลังจากที่ปีที่แล้วก็เจ็บไปค่อนข้างเยอะนะครับผมก็เป๊ปพูดถึงเมนดี้ว่าเมนดี้ก็ยังคงเป็นเมนดี้ครับผมบางเวลาเนี่ยเขาก็อยากรู้สึกแบบอยากจะจัดการเมนดี้เหลือเกินครับเพราะว่าเล่นไม่ดีครับแต่บางทีก็คิดว่าโอ้โหสุดยอดครับนักเตะคนนี้ของมันต้องมีครับผมนี่ก็คือบางจังหวะที่ต้องเป็นอย่างนี้ครับแล้วก็ทางเมนดี้เนี่ยคือเหมือนแบบให้พลังกับทีมค่อนข้างเยอะครับโดยเฉพาะที่เราเห็นเมื่อคืนนี้โอ้โหเกมรับก็ดีครับเติมเกมลุกนี่ถือว่าใช้ได้ครับแอสซิสต์ให้เพื่อนได้อีกนะครับผมก็ถือว่าเป็นการกลับมาที่น่าจะสมบูรณ์มากขึ้นครับสำหรับเบนจามินเมนดี้ในการลงเล่นเป็นแบ็คไซด์ให้แมนซิตี้นะผมส่วนเพอร์ฟอร์แมนซ์โดยรวมของทีมถือว่าค่อนข้างดีครับสำหรับแมนซิตี้ชุดนี้แม้ว่าจะยังไม่ได้ลงฟูลทีมแบบเต็มร้อยครับเพราะว่าอย่างเจ้าเควินเดอร์บอยก็เป็นตัวสำรองครับเพิ่งจะลงมาช่วงท้ายเกมครับแต่ว่านักเตะเล่นได้ค่อนข้างดีจริงๆครับระบบทีมถือว่าใช้ได้ครับเกมลุกนี่ดุดันครับผมการไล่บอลการเพรสซิ่งบอลนี่ทำได้ดีมากๆจังหวะในการทำประตูนี่สร้างสรรค์โอกาสได้เยอะนะฮะแล้วก็สุดท้ายครับผมก็ทำได้ออกมาดีมากๆเลยครับในการบุกไปชนะอาร์เซนอล2-0เมื่อคืนที่ผ่านมานะฮะเรามาปิดท้ายกันที่โปรแกรมถัดไปของแมนซิตี้ดีกว่าครับผมก็จะเล่นในวันอาทิตย์ที่19สิงหาคมครับตอน 1:30 นะครับผมจะไปเล่นในบ้านครับคราวนี้ต้อนรับการเยือนของทางฮัตเตอร์ฟิลด์ทาวน์นั่นเองครับผมก็น่าจะงานไม่หนักมากนะผมสำหรับแมนซิตี้ในนัดหน้าและนั่นแหละครับผมก็เป็นภาพรวมของหลังเกมนะครับผมที่มีควันหลงระหว่างแมนซิตี้แล้วก็อาร์เซนอลซึ่งแมนซิตี้ทำได้ดีกว่ามากๆนะครับผมแล้วก็เก็บชัยชนะไปได้ครับก็ถือว่าเป็นการโชว์ฟอร์มได้ค่อนข้างดีครับสำหรับแชมป์เก่าอย่างแมนซิตี้ครับแล้วนี่ก็เป็นก้าวแรกครับผมแล้วก็จะมีก้าวต่อๆไปแน่นอนครับสำหรับฟอร์มดีๆอย่างนี้สำหรับแมนซิตี้นะครับผมและนั่นแหละครับก็เป็นทั้งหมดของวันนี้ครับและเดี๋ยวเราจะกลับมาพบกันใหม่ครับเมื่อมีข่าวอะไรที่อัปเดตและน่าสนใจมากขึ้นแล้วเดี๋ยวไว้เจอกันสวัสดีครับ